ระดีหรือน้องใหม่โฉนันโชคโย่หมวยหญิงเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติลูกหลานชาวจังหวัดหนองบัวลำภูโอสู้กับซินเวียเกียรติบุษบาอินหนูโจมซ่านักฆ่าจากสหรัฐอเมริกาซ่าและมันจากนั้นไปดูปิ่นทองบอยจงเจริญนักชกโจมฝีมือจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์โย่ดาวรุ่งจากสุเพชรยินดีโขกันที่กับอิทธิฤทธิ์สิจ่าต้อยขุนเข่าพันธุ์จากอุบลราชธานีขจี้กันแซ่บเพชรมั่งคงไก่ย่างห้าดาวยินแชมป์มวยรอบมาราธอนโขโตกวนกับสุรีมงคลสิทธิ์อานุภาพไอ้หมัดขี่ตะวันนักฆ่าจากชัยภูมิจากนั้นไปดูคู่เอกในรายการเป็นมวยรอบไก่ทอดห้าดาวเงินล้านชมเพชรชาติชายเช้าไร่อ้อยสายเลือดคนไม่ยอมคนฉายาป๋าตายสายสลบพบกับคู่ปรับเก่าเพชรนครสรดาหินโย่มวยเข่าพันดุจากเมืองกรุงสุดโย่ศิลปะไทยชอกัญจนารัตน์โย่มวยฝีมือดีจากอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูหวังกู้ชื่อคืนหลังจากพลาดท่าพ่ายเสือเท่าโย่ธนูเจนสักนานันโอชนกับโย่มวยจากภาคกลางสปินเตอร์ลูกบองอ่อประเทศประเทศไหวคนรุ่นแรกขณะนี้ก็นั่งเป็นนักชกหญิงชาวไทยลูกหลานชาวจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับน้องไปสิบปีหรือว่าน้องใหม่ชอนักโทษนะครับซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ที่ชั้นม.6 โรงเรียนสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูของเราเองครับซึ่งเป็นนักชกเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาวันพรุ่งนี้ครับมีโอกาสขึ้นชกกับนักชกชาวต่างประเทศซินเวียเกียรติบุษบากับนักฆ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่โชว์อยู่บนรถครับเป็นคู่มวยคู่หญิงมวยหญิงคู่หยุดโลกนะครับใช้เจริญมอเตอร์เซลล์การสนับสนุนเข้ามาพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมที่สนามมวยชั่วข่าวหน้าที่ว่าการอำเภอสิบเอ็ดจังหวัดหนองบัวลำภูครับมวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปแต่จะเริ่มถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา14นาฬิกาและก็ถ่ายทอดสดร่วมกับสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมชมฟรีครับไม่ไปชมถ้าจะเสียใจแล้วก็ผิดหวังในการมวยดีวิถีไทยสัญจรซึ่งถ้าขอนเกิดขัดกับแก้วบัวหมานวันเสาร์ที่9ที่จะถึงนี้อย่าลืมอย่าพลาดกระซิบกระซาบประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับคัดสรรคู่มวยโดยทีมงานมวยดีวิถีไทยร่วมกับวุฒิพงษ์นินามะนายกอบต.นาเกาะเชียงหลวงกฤตรงศักดิ์เยี่ยมยุทธราดอนรับประกันคุณภาพกรรมการตัดสินเวทีปีสดจากรายการมวยดีวิถีไทยประชาสัมพันธ์และบรรยายโดยทีมงานมวยดีวิถีไทยสิงห์จอมโบและทีมงานอาชีพตรวจข่าวหรือครูบ้านนอกบอกว่ามันอย่าลืมวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์2556นี้มวยดีวิถีไทยสัญจรสุนทรเคลื่อนขันกราบแก้บัวบานถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11และช่องเอเชียอัปเดตมวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิการายการมวยดีวิถีไทยสัญจรศึกนครเคลื่อนขันกาแก้บัวบานณสนามมวยชั่วข่าวหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูชมมวยบู๊ดูมวย